ก็งงไปตามๆกันเมื่อเช้าหลายคนลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนนะคะกับเว็บไซต์ไทยร่วมใจนะคะของกทม.ทางด้านของเลขาสบค.นะคะบอกว่ายอมรับเลยว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะที่อาจจะผิดพลาดกันได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสบค.ก็จะมีการพูดคุยรายละเอียดเรื่องของการกระจายวัคซีนกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผอ.สปก.สบค.นะคะก็บอกถึงเรื่องของการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นไปตามแผนที่มีการกำหนดเอาไว้โดยสบค.จะพิจารณาเป็นรายเดือนนะคะและทยอยแจกจ่ายวัคซีนเป็นงวดเมื่อกระทรวงสาธารณสุขทยอยส่งวัคซีนมาให้ก็จะดำเนินการฉีดตามโควต้าที่กำหนดค่ะยอมรับเลยว่ามีปัญหาเรื่องของการสื่อสารบ้างแต่วันนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งการที่กทม.เลื่อนประกาศฉีดวัคซีนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ15มิถุนายนไปก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าณตอนนี้เองกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของวัคซีนด้วยเพราะว่าวัคซีนยังไม่มาโดยวันนี้ทางกทม.เนี่ยจะต้องมีการชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจเรื่องของวัคซีนที่กำลังจะทยอยเข้ามาและจะมีการจัดสรรอย่างไรบ้างนะคะขณะที่เรื่องของการบริหารการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสบค.ก็จะเข้ามากำกับดูแลในภาพรวมหลังจากนี้หากมีวัคซีนเข้ามาจำนวนมากทางสบค.ก็จะสามารถจัดการได้ส่วนการจัดการวัคซีนในล็อตต่อๆไปค่ะจะมีการหารือกันก่อนว่าจะจัดสรรให้กับผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมหรือลงทะเบียนผ่านระบบของกทม.ก่อนดีไปฟังเสียงเลขาสมช.ค่ะวัคซีนยังไม่มาครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกทม.อาจจะเดี๋ยววันนี้จะขอให้กทม.ชี้แจงเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่านะครับมันก็จะทยอยมาในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าวัคซีนในล็อตต่อไปจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ทราบว่ามาภายในเดือนนี้เพราะฉะนั้นกทม.เขาก็ใช้วิธีประมาณการไปว่านะครับน่าจะหลังวันนั้นไปแล้วนะครับเขาก็เลยประกาศไปอย่างนั้น